ื่อร้องไม่ได้ต้องฝึกอ่านก่อนอ้าวคำที่หนึ่งคำว่าคำที่หนึ่งคำว่าก่อนละลักถือไมโครโฟนค่ะเพลงแม่กลมอ่านพร้อมกันค่ะนามงามยามย่อมย่อมน้อมน้อมพร้อมพร้อมล้อมล้อมซ่อมซ่อมคําเหล่านี้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 ล้วนมีตัวมอล้วนมีตัวมอขอให้เราจงจําให้มั่นขอให้เราจงจํมาตราไทยนั่นคือแม่กลมมาตราไทยนั่นคือแม่กลมคุณครูให้เด็กๆแยกพยัญชนะต้นกับตัวสะกดหนูแยกได้ยังคะได้แล้วค่ะถ้ามอม้ามาอยู่ข้างหน้าอ่านตัวแรกใช่แม่กลมไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่นั้นเราเรียกว่าพยัญชนะต้นแม่กลมจะเป็นแม่กลมได้ก็ต่อเมื่อมอม้าไปอยู่ท้ายคำแล้วอ่านออกเสียงเป็นตัวสุดท้ายนะคะอ้าวฟังเพลงนี้เพลงมาตรากลมปรบมือให้จังหวะค่ะคำแม่กลมแล้วหยิบสมุดขึ้นมาเราจะทำฝึกแบบฝึกแล้วค่ะพร้อมหรือยังแบบฝึกของคุณครูก็คือคุณครูจะให้คำแม่กลมมาทั้งหมดเลยแล้วให้เด็กๆแยกออกมาเป็นของส่วนของร่างกายนะคะหรือเป็นของใช้เรามาดูพร้อมไหมยังคะคำทั้งหมดนี้ค่ะลูกเขียนลงไปให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเรามาแยกจัดกลุ่มจัดให้เข้าพวกเขียนลงไปให้หมดมีคำว่าอะไรบ้างอ่านพร้อมกันค่ะไอศกรีมตุ่มอะไรคะขนมอะไรคะ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 อันนี้คืออะไรคะอันนี้คืออะไรคะซ่อมอันนี้คือ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 เขียนลงไปให้หมดแล้วเดี๋ยวมาจัดแบ่งประเภทแยกประเภทเขียนแม่กลมไว้กลางหน้ากระดาษค่ะลูกใครยังทำไม่ได้อีกใครยังจำไม่ได้อีกเขียนทั้งหมดนะคะเขียนทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแยกประเภทแม่กลมเขียนทุกคำที่คุณครูให้นะคะรีบเขียนนิดนึงนะคะเวลาของเราจะไม่พออีกลูกอ
ลอกโจทย์ลงไปก่อนนะคะถ้าเขียนหมดแล้วนะคะลูกเขียนหมดแล้วให้หนูแยกประเภทออกมานะคะได้หรือเปล่าเอ่ยแยกประเภทเป็นอะไรเรามาดูนิดนึงคุณครูจะให้ดูนิดนึงนะคะเด็กๆปลายทางคุณครูคงจะจดไว้ในกระดานแล้วนะคะสำหรับเด็กที่อยู่ห้องออกอากาศคุณครูเขียนไว้ในกระดานเหมือนกันเพราะฉะนั้นมาดูที่หน้าสไลด์ที่แยกประเภทแยกประเภทเป็นของกินเป็นอะไรได้อีกเป็นของใช้เป็นส่วนของร่างกายก็ได้นะคะแยกได้ยังเราดูที่ว่าแยกได้กี่ประเภทนะคะและพรุ่งนี้จะมาดูกันอีกครั้งนึงกับมาตราตัวสะกดอะไรนะคะแยกมันจะแยกได้กี่ประเภทคะลูกมันเป็นอะไรได้บ้างไอศกรีมเป็นของกินหรือของใช้ของกินหนูก็มาใส่ปุ่มเป็นของกินหรือของใช้ของใช้ของใช้ขนมเป็นของกินหรือของใช้ของกินแก้มแก้มเป็นอะไรร่างกายส่วนของร่างกายแยกออกมาดูนะคะอันนี้คือคำที่อยู่ในแม่กลมวันนี้นะคะแล้วคงจะบอกเด็กๆว่าวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอพบกันใหม่กับตัวสะกดมาตราต่อไปนะคะแม่กลมคือคำที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดอย่าลืมวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียนหมดทำความเคารพ